นี่ก็ตัวนี้พยายามจะตอนนะครับทีนี้เทคนิคมันก็คือตอนได้แต่ว่าอย่าเยอะอย่าเอาไว้กินสูงมากนักถ้าเอาไว้สูงมากนักมันไม่ค่อยออกนะครับก็เราก็พยายามดูอันนี้เราทำเตี้ยหน่อยลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้อยู่กับกอไผ่บงหวานเบอร์นี้เขาเรียกเบอร์9นะครับนี่ก็มาปลูกเช็คไว้นะครับว่ามันจะใหญ่จริงไหมนี่นะครับพอดีตัดหน่อเพื่อจะตอนนึกไปนึกมาน่าจะทำคลิปบ้างนี่นะครับนี่เรานี่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นี่ดูนะหวานครับอันนี้ข้อดีคืออร่อยหวานกรอบดีแต่ข้อเสียคือกิ่งมันเยอะมันไม่ค่อยสวยเรื่องของลำนี่ก็ตัวนี้พยายามจะตอนนะครับทีนี้เทคนิคมันก็คือตอนได้แต่ว่าอย่าเยอะอย่าเอาไว้กิ่งสูงมากนักถ้าเอาไว้สูงมากนักมันไม่ค่อยออกนะครับก็เราก็พยายามดูอันนี้เราทำเตี้ยหน่อยนะครับนี่บางคนปลูกนานๆจะใหญ่กว่านี้นะครับอวบกว่านี้นะครับนี่มันเพิ่งเริ่มได้ประมาณทักไม่ถึงปีเนี่ยไม่ถึงปีแล้วเราไม่ได้บำรุงอะไรว่าจะมาบำรุงหน่อยเดี๋ยวก็จะบำรุงด้วยขี้กงขี้ไก่ก็ว่ากันไปนะครับพยายามจะหาว่ากิ่งอันไหนที่เราตอนแล้วมันจะออกนะยังโอ้นี่ดูนี่ก็ออกเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูขูดสิรากไม่เอ่ยดูเฮ้มีรากนะนี่มีเหมือนกันนี่แต่ไม่ถึงขนาดว่าเยอะมากไม่ถึงขนาดแจ๋วมากนะรากอย่างนี้ก็รอดนะนี่กำลังจะตอนขยายเพิ่มอีกแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการขุดเง่าล่ะครับนี่ก็เริ่มมาเงี้ยเดี๋ยวเราจะบำรุงแล้วก็เป็นตัวอย่างโหพูดง่ายแต่นี้กอนี้มันอยู่ที่แปลงที่คนมาเห็นก็มันไม่ค่อยไม่ได้พามาคือแปลงนครนายกนะครับเนี่ยหมกหมกไปในนี้นะหมกหมกไว้ภาษาใต้เขาเรียกหยุบหยุบไว้ก็เป็นตัวที่การตลาดยังไปได้ครับโอเคนะครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับตอนได้ขุดเง่าได้ตอนนี้เราจะตอนสัก2-3แล้วค่อยขุดเง่านะครับนี่หวานกรอบโอเคครับขอบพระคุณในการติดตามครับไผ่บงหวานเบอร์9นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ